ขอนอบน้อมองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีพ่อครูสมณะพระคุณเจ้ากราบคารวะอาจารย์หมอเขียวเจริญธรรมสำเร็จดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อเพิ่มสุขสังคมศีลค่ะชื่อเล่นกิ้งชื่อทางธรรมเพิ่มศีลค่ะอาจารย์ตั้งให้แล้วเพิ่มศีลเพิ่มศีลแล้วมีความสุขนะคะถ้าอยากมีความสุขก็ต้องเพิ่มศีลค่ะอายุ68ปีนักภูมินกรศิลแล้วก็การศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลนายในและพระดวงคันจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพแล้วก็ศึกษาต่อพยาบาลไม่ปฏิบัติพยาบาลสาธารณสุขจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็รับราชการจนเกษียณทีนี้ก่อนเกษียณลูกก็ไม่สบายนะคะประมาณช่วงอายุเขาตอนปี58ลูกไม่สบาย57-58ทีนี้เขาเป็นมะเร็งที่เยื่อบุมดลูกพอผ่าตัดแล้วมะเร็งกระจายภายใน2อาทิตย์เป็นระยะที่3แล้วก็พอดีบังเอิญว่าได้อ่านหนังสือของอาจารย์มาก่อนแล้วก็ช่วยเขาอ่านทีนี้พอผ่าตัดแล้วหมอก็จะให้เคโม6ครั้งแล้วจะฉายแสงก็เลยไม่ฉายแสงเขาก็เลือกวิธีเยี่ยมเข้าค่ายที่อุดรธานีนะคะเขาเข้าค่าย5วันกลับไปปฏิบัติตนที่กรุงเทพคือตอนนั้นอยู่ที่อุดรธานีแล้วกลับมาที่กรุงเทพเขาทำ3เดือนมะเร็งหายนะคะส่วนตัวเองก็ประมาทเพราะว่าไม่มีโรคประจำตัวก็ไม่ทำแต่ทีนี้ก่อนเกษียณก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ได้ใช้วิธีของอาจารย์ดูแลซึ่งครอบครัวดูแลตั้งแต่อยู่ในICUมาอยู่ICU 17วันแล้วก็อยู่โรงพยาบาล55วันก็ใช้วิธีของอาจารย์ดูแลตัวเองมา3เดือนฟื้นตัวขึ้นได้แล้วก็ไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจุบันเลยจนขณะนี้นะคะขอเชิญเจนต่อค่ะค่ะชื่อง้อประภารัตน์สิริวัฒนกุลอายุ64ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะก็มาอบรมแพทย์วิถีธรรมปีพ.ศ.2555ค่ะแล้วก็ตอนนี้จบการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะตอนนี้สังกัดอยู่ที่บ้านราษฎร์ราชธานีอโศกค่ะร่างกายแข็งแรงเราเข้ามาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะไม่ได้เป็นโรคค่ะยาก็เม็ดตัวนี้ท่านได้ไปกี่เม็ดแล้วคะ1เม็ดเม็ดเท่าไหร่แล้ว8ได้ยัง9ได้ยัง8 9นะคะ1 2 7 1 2แต่เยอะแล้วนะบางคนว่ารอจะแจกเป็นเม็ดไม่มีนะคะเป็นวิธีการที่มาเรียนรู้แล้วก็กลับไปปฏิบัติเองต่อไปก็เป็นเม็ดที่3ค่ะก็เม็ดนี้เป็นเม็ดที่สามารถที่จะถอนพิษร้อนออกจากร่างกายได้มากที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็ทำเองคือถ้าเราไม่สบายเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปบำบัดตัวเองได้แค่เข้าห้องน้ำแล้วเราก็ดีท็อกเป็นเอาพลังงานพิษร้อนออกจากร่างกายถ้าเราไม่สบายเป็นไข้ปวดเนื้อปวดตัวหรือไม่สบายท้องเสียอะไรพวกนี้เราสามารถดีท็อกได้ดีท็อกเพื่อเอาพิษออกจากร่างกายซึ่งเป็นเม็ดที่ง่ายและอุปกรณ์ก็ง่ายค่ะก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่าการดีท็อกทำยังไงบ้างที่จริงแล้วนะคะตอนที่เป็นพยาบาลเนี่ยก็ไม่เคยทำนะคะมีแต่ส่วนคนไข้ที่จะไปผ่าตัดค่ะพอมาเรียนรู้กับอาจารย์ก็เริ่มได้ทำก็วิธีที่ง่ายๆที่เราจะก็คือมาเรียนรู้ว่าการดีท็อกนี่คืออะไรก็คือการเอาพิษร้อนออกจากร่างกายก็คือพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างอย่างเช่นการใช้ชีวิตของเราร่างกายอาหารเป็นพิษแล้วก็อากาศเป็นพิษแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นพิษแล้วก็ร่างกายเราเผาผลาญอาหารก็เกิดพิษขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การใช้เครื่องมือสื่อสารอะไรพวกนี้ก็เป็นพิษคือชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถสร้างพิษเข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้เราก็เลยต้องมาถอนพิษออกจากร่างกายเราส่วนหนึ่งนะคะอย่างง่ายๆก็คืออย่างที่ยกตัวอย่างก็คือกินเพื่อล้างพิษนะคะอดเพื่อล้างพิษฝึกลมปราณเพื่อล้างพิษสวนล้างลำไส้เพื่อล้างพิษทำสมาธิล้างพิษแล้วก็ทำวิปัสสนาเพื่อล้างพิษทางจิตใจก็คือทั้งทางกายและทางจิตใจนะคะ
พระบทย่อยหายเป็นไงบ้างคะพยาบาลคะพยาบาลตอนนี้ก็ในนี้เขาเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วนะคะเขาไม่เป็นพยาบาลแล้วแล้วแต่ปากนะคะย่อยอาหารก็เคี้ยวอาหารก็มีการย่อยตั้งแต่ในปากเป็นพวกแป้งแล้วก็ลงตามหลอดอาหารก็ไปที่กระเพาะอาหารก็ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มีน้ำย่อยจากตับออกไปด้วยตอนย่อยไขมันนะคือลำไส้ของเรานี่มีความยาวของหัวเข้าของร่างกายนะคะส่วนที่เป็นลำไส้ใหญ่นี่ประมาณเมตรครึ่งส่วนที่ถ่ายจะละออกวันละคืบเพราะฉะนั้นกินเข้าไป14วันนะคะถึงจะออกหมดนะคะที่กินไปไม่ใช่ว่ากินแล้วจะออกได้ปุ๊บทันทีนะคะเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรเข้าไปก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าใช้เวลา14วันถึงจะออกได้หมดค่ะเพราะว่าการร่างกายสามารถขับพิษในสิ่งที่เรากินเข้าไปในวันหนึ่งอ่ะใช้เวลาในการถอนพิษ6วันค่ะค่ะคือ6วันนี่ถอนพิษจริงๆแต่จริงๆในร่างกายมันยังมีพิษอยู่คือเคยสังเกตตัวเองค่ะเคยกินอาหารที่ทำให้พิษมีพิษเนี่ยเป็นแผลขึ้นมาใช้เวลา14วันแผลหายสนิทแต่ประมาณ7วันเนี่ยจะหายระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้เคลียร์จริงๆอ่ะ14วันก็คือเบื้องต้นก็คือ7วันแต่ถ้าจะให้หมดเนี่ย14วันใน1วันที่เรากินผิดแต่เรากินผิดมากี่วันฮะมาเอา365วันคูณอายุตามอายุค่ะค่ะคือลำไส้ของเรานี่ก็จะเหมือนเทียบกับท่อประปานะมันก็จะมีตะกร้านแบบปล่อยใช่ไหมเราท่อประปานี่คือยังได้ว่าได้ล้างได้ทำความสะอาดแต่ลำไส้ของเรานี่ถ้าเราไม่ทำความสะอาดเลยมันก็เหมือนมันไปกรอกการไปกรอกทำให้อาหารดูดซึมไม่ดีทำให้ภูมิคุ้มกันไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีผิวพรรณดีมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีก็ทำการส่วนล้างลำไส้ค่ะก็อย่าคิดว่าคือการดีท็อกซ์ไม่ใช่แค่เอาอุจจาระออกนะคะมันเอาออกได้ทั้งสิ่งจริงๆแล้วที่เราเห็นก็คืออุจจาระแต่มันมากกว่าอุจจาระก็คือน้ำอะไรทุกอย่างที่มันเป็นพิษแล้วก็พลังงานความร้อนที่มันเป็นพิษอยู่ทั้งในตัวสามารถดันออกมาได้เพราะว่าเวลาเราดีท็อกซ์ถ้าเราใส่น้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะพอน้ำเข้าออกจากร่างกายคือเราดีท็อกซ์เราใส่น้ำเข้าไปในทวารเสร็จแล้วก็ออกมาเนี่ยน้ำที่ออกมาจะมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำที่เราเข้ามาไม่จำเป็นจะต้องเป็นอุจจาระด้วยบางคนก็กลัวว่ามันจะเข้าไปลึกใช่ไหมมันก็จะมีหัวรูดกันไปนะเจี๊ยบค่ะก็คือส่วนระหว่างหัวลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กเขาจะมีหัวรูดซึ่งน้ำไม่มีสิทธิ์ที่จะย้อนเข้าไปนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะเข้าไปถึงลำไส้เล็กนะก็ถ้าเราดีท็อกซ์แล้วทำร่างกายสะอาดคือลำไส้สะอาดเนี่ยการทำงานของอวัยวะทุกอย่างเนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะว่าพิษส่วนใหญ่เขาจะไปสะสมที่ตับใช่ไหมฮะถ้าเราดีท็อกซ์แล้วพิษในลำไส้ใหญ่ก็ลดน้อยลงก็จะทำให้ตับเนี่ยขับพิษจากตับเนี่ยมาสู่ลำคือพิษในร่างกายเขาจะเกลี่ยเพราะเป็นพลังงานคือส่วนไหนที่น้อยที่มีพิษน้อยพิษที่อยู่ในร่างกายที่ส่วนมากเขาจะเกลี่ยเข้ามาทำให้อวัยวะที่มีพิษมากๆอ่ะที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายจะเบาลงก็คือพิษเขาจะเกลี่ยไปเกลี่ยมาถ้าเราสามารถที่จะทำส่วนใดส่วนหนึ่งให้พิษน้อยลงพิษในร่างกายเขาจะเคลียร์ไหลไปไหลมาพลังงานเขาเป็นคลื่นเขาจะไหลไปไหลมาทำให้เรารู้สึกสบายตัวเมื่อพิษออกจากร่างกายไปส่วนหนึ่งเป็นการเหมือนกับการกวาดซาเมื่อกี้การกวาดซาคือการถอนพิษจากผิวหนังอันนั้นคือถอนพิษผิวหนังเสร็จแล้วก็อันนี้ก็คือการดีท็อกซ์ก็คือถอนพิษออกจากทวารก็คือทำให้เราสบายขึ้นนะคะหานหน้าที่ลำไส้ใหญ่ก็คือที่เราเข้าใจก็คือเป็นที่พักของอุจจาระก็คือเราทานอาหารเนี่ยอุจจาระไปค้างอยู่ที่ลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็พอสารอาหารที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีการดูดซับน้ำสารอาหารอะไรกลับเข้ากระแสเลือดเพราะฉะนั้นคนที่ท้องผูกนะเจ๊มันก็จะสามารถดูดที่เป็นพิษคืนเข้าไปในระบบได้ใช่ไหมถ้าเราอุจจาระเราค้างนานๆเนี่ย
คือเราก็จะร่างกายก็จะดูดน้ำไปทำให้อุจจาระแข็งแล้วก็ดูดน้ำพิษอะไรเข้าสู่ก็ทำให้เรารู้สึกไม่สบายคนที่ท้องผูกอ่ะจะรู้สึกไม่ค่อยสบายจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นแบบรู้สึกเคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าร่างกายเราสะสมพิษอยู่แล้วก็คือลำไส้ใหญ่ก็จะเป็นทางผ่านของเสียและสารพิษที่ร่างกายต้องการขับทิ้งนะคะแล้วก็เป็นด่านที่ป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะมากับทางเดินอาหารคือบางท่านที่ท้องเดือนนะคะการทำส่วนล่างลำไส้ใหญ่ทำให้เชื้อในอุจจาระในลดลงช่วยรักษาการท้องเดือนได้ด้วยค่ะค่ะก็รักษาสมดุลของเกลือแร่นะคะพิษในลำไส้ใหญ่ที่เราเห็นชัดๆก็คือเนื้ออุจจาระซึ่งเป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปพอร่างกายย่อยมันก็จะหมักหมมเข้าไปแล้วก็ไหลออกมาเป็นเนื้ออุจจาระถ้าของเหลวก็คือน้ำที่มันอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วส่วนก๊าซก็คือพลังงานความร้อนเนี่ยค่ะคือเขาก็จะมีพลังงานความร้อนที่อยู่ในร่างกายเราคือเรามองไม่เห็นแต่เรามีความรู้สึกได้ว่าถ้าพลังงานความร้อนเราลดลงเราจะสบายขึ้นอันนี้จากงานวิจัยของญี่ปุ่นนะคะคือของเสียที่ในลำไส้ใหญ่ก็ประมาณ 2.7 กิโลถึง 4.5 กิโลเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนเราก็แบกไปด้วยใช่ไหมเจ๊ค่ะแล้วก็พวกก๊าซก็เป็นพวกแอมโมเนียซัลเฟอร์ไดออกไซด์ยิตามีนแต่ก๊าซพวกนี้ค่ะก็คือเราสังเกตว่าถ้าเราท้องผูกมากๆเนี่ยถ้าเราผายลมเนี่ยก็จะมีกลิ่นคือมันเป็นสิ่งที่หมักหมมในร่างกายค่ะลักษณะเขาจะรักเป็นยังไงบ้างลักษณะถ้าดีๆก็อาจารย์บอกเป็นแท่งข้าวหลามแล้วก็ลอยน้ำคือลำก็จะใหญ่นะคะเพราะว่าลำไส้ใหญ่เราจะใหญ่ไม่ได้เล็กนะคะลำไส้ใหญ่จะใหญ่แล้วออกมาก็จะใหญ่นะคะถ้าหาเป็นขี้แพะหรือก้อนเล็กหรือแข็งมากเนี่ยแสดงว่าเราร้อนมากเหมือนกับท้องผูกเนาะก็คือลักษณะอันนั้นก็จะร้อนมากนี่อุจจาระก็บอกได้แล้วว่าร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างถ้าร้อนมากก็อุจจาระจะมีลักษณะเหมือนขี้แพะเป็นก้อนๆนะคะก้อนๆเล็กๆๆๆออกมาแล้วแข็งๆค่ะแล้วก็หรือว่าต่อมาก็เป็นก้อนใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะแท่งเหมือนไส้กรอกผิวมีรอยแตกถ้าลักษณะดีคือแท่งยาวผิวเรียบส่วนปลายแหลมเหมือนหางงูนะคะแล้วก็ลักษณะต่อมาถ้าหากมันก็มีนิ่มมากแต่ก็ยังรักษารูปร่างได้แต่ถ้าเหลวไม่เป็นรูปร่างเนี้ยก็ลักษณะเหมือนจะท้องเสียอะไรพวกเนี้ยค่ะที่แล้วก็เป็นน้ำอุจจาระที่ดีที่สุดก็คือไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นน้อยแต่ถ้าเรากินอาหารแล้วเราดีท็อกบ่อยๆเคยถ้าคนเคยดีท็อกไม่ทราบว่าท่านใดที่เคยดีท็อกมาแล้วมั้งคะส่วนล่างโอ้ส่วนใหญ่เลยดีท็อกเคยสังเกตไหมว่าครั้งแรกการดีท็อกเนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นมากกว่าปกติที่เรา60ปีเพิ่งจะล้างครั้งก็คือสังเกตว่าครั้งแรกที่เราดีท็อกเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเลยว่าอุจจาระปกติเราก็จะกลิ่นปกติที่เราคุ้นเคยกลิ่นอุจจาระแต่ถ้าเราดีท็อกครั้งแรกจะเหม็นกว่าปกติเพราะว่าเขาได้ชำระล้างออกอะไรมาเนี่ยทำให้แล้วเรารู้สึกสบายตัวขึ้นลองสังเกตตัวเองถ้าหากท่านใดที่ยังไม่เคยลองก็ทดลองก็ได้ค่ะก็คือได้สัมผัสความเบาสบายผลพลอยได้ก็ผิดภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นผิวพรรณดีแล้วก็ทำให้น้ำหนักลดจีค่ะแล้วก็ถ้าก็คือจริงๆแล้วอุจจาระทำให้น้ำหนักเราขึ้นนะเพราะว่าก็เคยมีข้อมูลว่าอุจจาระในคนเนี่ยต้อง10กว่ากิโลเนาะคุณหมอครับค่ะถ้าหากเราท้องผูกหรือสารพิษสะสมในร่างกายเนี่ยจะมีอาการปวดศีรษะนะคะก็คือมันไม่สบายตัวค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลร้อนในคือเป็นอาการที่ร้อนเกินนะคะอ่อนเพลียง่วงนอนประสาทตึงเครียดหน้าตาหมองคล้ำผิวพรรณหยาบกร้าอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยท้องผูกบ่อยหรือไม่สบายเบื่ออาหารนะคะ
ทำให้การที่จะสมนี่ก็ทำให้ปวดศีรษะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ปวดศีรษะถ้าดีท็อกซ์มันก็ช่วยได้ว่าเพื่อความร้อนลงทำให้อาการดีขึ้นก็คือร่างกายจะสบายขึ้นถ้าหากเรามีสารพิษเยอะๆหรือเราท้องผูกเนี่ยมันจะมีอาการทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้คือร่างกายไม่สมดุลคือพิษร้อนมันอยู่ในร่างกายเยอะนะคะอันนี้เป็นฤทธิ์สีดวงเพราะว่าร้อนมากก็เป็นฤทธิ์สีดวงได้นะคะจากการที่เราร้อนมาก ก็การป้องกันโรคร้ายเริ่มจากการท้องอืดอะไรพวกนี้ค่ะคือทำให้ร่างกายเราไม่สมดุลพิษร้อนเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายเราถ้าเราได้ดีท็อกซ์เนี่ยสารพิษออกจากร่างกายแล้วร่างกายโดยปกติก็จะดีขึ้นประโยชน์ของร้านนี้มีผลดีช่วยทำความสะอาดลำไส้ใหญ่บริหารกล้ามเนื้อลำไส้ใหญ่ทำให้ลำไส้ใหญ่มีรูปร่างขนาดรูปร่างเป็นปกติกระดุ้นจุดตอบสนองของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นตับถุงน้ำดีตับอ่อนไตต่อมน้ำเหลืองและก็การหมุนเวียนของเลือดอันนี้เป็นลักษณะของลำไส้ที่ส่วนยังไม่ส่วนล้างก็จะดำขนาดนี้แล้วค่ะ60ปีรอบนึง อันนี้ส่วนล้างแล้วก็มีความสะอาดสามารถจะดูดซึมอาหารได้ดีทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นนะคะเพราะว่าการเจ็บป่วยของเรานี้ 90% ก็มาจากลำไส้ค่ะก็คือลำไส้ก็น่าจะล้างได้บ้างนะเพื่อความสะดวกสบายก็ต่อไปเราก็จะพูดถึงการชุดสาธิตนะคะมีอุปกรณ์ขอเชิญผู้ที่จะสาธิตค่ะก็อุปกรณ์หลักก็คือขวดดีท็อกซ์นะคะคุณนภชนกกับคุณสุมานะคะกับสำหรับขวดนี้ก็ปริมาณ 1,500 ซีซีก็คือมีขวดน้ำ 1,500 ซีซีแล้วก็มีจุกดูกล้องด้วยค่ะเดี๋ยวไม่เข้าเฟรมค่ะแล้วก็มีสายมีจุกนะคะแล้วก็มีตัวล็อกมีฝาจุกฝาจุกแล้วก็ตัวล็อกแล้วก็สายแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็ปลายสายเนี่ยค่ะตัวล็อกทำไงนะคะตัวล็อกมันจะสามารถปิดไม่ได้เวลาเราที่ต้องการไม่ให้น้ำไหลค่ะแล้วก็ปลายสายเราจะมี2รูนะคะรูตรงกับรูข้างมี2รูนะคะมีรูตรงกับรูข้างแปลว่าเราไม่ใช่รั่วนะคะสายเราไม่รั่วแต่สายเรามี2รูนะคะแล้วเวลาเราใส่น้ำเนี่ยคือพลาสติกนี่เป็นพลาสติกที่เขาให้อาหารนะคะใส่ยาแล้วก็ที่ว่าให้ออกซิเจนนะคะเป็นเวทเดียวกันก็น้ำธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็น้ำสมุนไพรก็คือเวลาเราใส่เนี่ยเราใช้น้ำสมุนไพรที่เราดื่มนี่แหละค่ะถ้าหากเราภาวะร้อนเราก็ใช้น้ำสมุนไพรลิตรเย็นนะคะเราทำสมุนไพรที่ถูกกับเราคือถ้าเราอยู่ในภาวะร้อนเราก็ใช้น้ำสมุนไพรลิตรเย็นการใช้สมุนไพรลิตรเย็นเนี่ยเราสามารถใช้สมุนไพรที่เราดื่มเนี่ยแต่ต้องเจือจางกว่าที่เราดื่มนะคะคือเราใส่เจือจางใสๆเลยเพราะว่าทำไมเราต้องเจือจางมากๆกว่าที่เราดื่มเพราะว่าเนื้อเยื่อของลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาจะไวต่อการรับรู้เพราะเป็นเนื้อเยื่อไม่เคยทำเลยเดี๋ยวเจ๊ถ้าฟังแล้วจะไปทำจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงก็คือใส่น้ำก็คือถ้าเราทำใจแล้วว่าวันนี้เราจะดีท้องเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเรียนรู้ว่าการดีท็อกซ์ดีเอาแต่น้ำอ้าวเราใส่น้ำหัวเชื้อไปหน่อยนึงค่ะน้ำสมุนไพรลิตรเย็นคือห้องน้ำน่ะให้มีที่แขวนไว้ห่างจากรูทวารน่ะสองศอกนะคะแขวนขวดถ้าสูงเกินไปก็จะไหลเร็วถ้าต่ำเกินไปก็ช้านะคะให้แล้วก็พอดีสองศอกใส่ให้เจือจางกว่าที่เราดื่มนะคะเต็มแล้วเราใส่ไปเนี่ยให้ใส่ 1,500 ซีซีเต็มขวดไปเลยแต่ในการที่เราจะเอาน้ำใส่เข้าไปในทวารในร่างกายเราอ่ะใส่เท่าไหร่ก็ได้สมมติว่ามีตะปูแขวนมีตะปูแขวนแขวนเป็นเสาแล้วก็ถ้า
ท่านเดี๋ยวก่อนเราบอกว่าถ้าเรามี3ท่านะคะท่ายืนท่านั่งท่านอนแต่ตอนนี้เราจะสาธิตท่านั่งก่อนก็คือเวลาเราใส่น้ำเสร็จใช่ไหมคะใส่น้ำแล้วเราก็ไล่สายให้สายมีน้ำเต็มแล้วเราล็อกไว้นะคะแล้วก็เราจะเสียบสายเข้าไปในรูทวารเนี่ยประมาณ1นิ้วชี้ความยาวของสายประมาณขนาดนี้ที่จะเข้าไปในร่างกายแล้วก็เราก็เสียบเข้าไปในรูทวารความลึกเท่าไหร่เจ๊ความลึกประมาณขนาดนี้ประมาณนิ้วชี้หนึ่งนะคะประมาณ3-4นิ้วประมาณนี้ค่ะจะมากกว่านี้ก็ได้จะคือไม่ให้หลุดจากก้นเราถ้าลึกมากคือมันก็เข้าไปแล้วบางทีสายมันจะพับถ้าหากอุจจาระเราแข็งเนี่ยสายเขาจะพับงอแล้วก็น้ำมันจะออกมาเราก็ใส่แค่พอมันอยู่ไม่ให้มันหลุดแค่นั้นเองประมาณนี้อันนี้เขาบอกว่าให้ใส่เฉพาะสายไม่ต้องเอานิ้วเข้าไปนะจ๊ะไม่ต้องเอานิ้วเข้าไปนะคะเพราะว่ามีตัวอย่างแล้วค่ะว่าจะเอาสายหรือเอานิ้วด้วยเอาสายอย่างเดียวแล้วใส่เข้าไปไม่ต้องกังวลว่าสายมันจะเจ็บนะคะเราใช้วัสลินทาก็ได้ใช้น้ำมันพืชใช้แชมพูอะไรเนี่ยหล่อรื่นนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในวันการเสียบที่ง่ายที่สุดคือนั่งยองๆหรือเบ่งไปนิดนึงเบ่งให้รูทวารเนี่ยขยายออกมาแล้วก็เสียบพอเสียบเข้าไปเสร็จเราก็ถ้าที่บ้านมีโถชักโครกอ่ะนั่งถ้านั่งบนชักโครกก็ได้นะคะหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งบนเก้าอี้แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วเราก็ปล่อยน้ำให้มันอยู่นานเท่าไหร่เวลาปล่อยเข้าไปแล้วให้อยู่นานเท่าไหร่ถึงจะได้ออกน้ำก็ค่อยๆไหลเท่าที่ร่างกายเราทนได้แล้วค่อยๆเข้าไปพอเข้าไปเสร็จแล้วก็รู้สึกเต็มที่แล้วเราก็ปิดปล่อยปิดก๊อกก่อนแล้วก็ก๊อกก็คือตัวล็อกเนี่ยค่ะปิดน้ำไว้ไม่ให้น้ำมันไหลแล้วเราก็กั้นไว้แป๊บนึงประมาณ20 นาที5 นาทีก็ได้1 นาทีก็ได้คือ1-20 นาทีแล้วเราก็มาปล่อยออกไปปล่อยออกบนชักโครกนะคะแล้วก็ใส่ใหม่แล้วก็ถ้าเราจะใส่ใหม่ก็ใส่ได้ถ้าสมมติว่าเราถ่ายแล้วเรารู้มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยยังอยากจะใส่เข้าไปใหม่ก็ได้ก็ใส่เข้าไปเอาน้ำที่เหลือเนี่ยใส่เข้าไปหรือเต็มที่ก็ตามทฤษฎีก็คือผู้หญิง800เนาะผู้หญิง800แล้วผู้ชายประมาณ600อะไรเงี้ยคือจะใส่มากกว่านั้นก็ได้หรือจะใส่น้อยกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ร่างกายของเรานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาจนจะใส่เพิ่มอีกขวดนึงก็ได้ก็คือสามารถที่จะดูร่างกายตัวเองว่าร่างกายตัวเองได้เท่าไหร่แล้วก็ความสบายอยู่ที่ตรงไหนไม่มีข้อจำกัดนะคะแล้วจะกี่วันครั้งทำวันกี่ครั้งคะแล้วแต่สภาพร่างกายอาจารย์บอกว่าถ้าสุขภาพดีก็1-3ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าผู้ป่วยนะคะเจ็บตัวเองนี่ก็เป็นติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็มีภาวะเส้นเลือดตีบนะคะที่สมองก็เช้าเย็นแต่บางท่านถ้าเป็นมะเร็งก็เช้าเย็นได้ใช่มั้ยค่ะตามความสบายของตัวเองเอาตอนนี้ท่านั่งแล้วถ้ายืนใช่ไหมถ้ายืนก็เสียบเสร็จแล้วก็ยืนก็คือก้งโค้งการเสียบก็ก้งโค้งแล้วก็ยืนก็ได้หายืนตรงๆก็ได้แต่ปากปวดกับก้นเนี่ยต้องห่างกันประมาณ2ศอกคือตัวก้นกับปากปวดเนี่ยห่างประมาณ2ศอกประมาณ2ศอกก็คือประมาณเนี้ยประมาณระดับเนี้ยค่ะท่านสูงเกินไปน้ำมันก็จะไหลเร็วคือการลักน้ำเนี่ยค่ะคือน้ำจะไหลเร็วแต่ถ้าต่ำลงไปเนี่ยน้ำจะไหลช้าหรืออาจจะมีการย้อนเอาน้ำในท้องออกมาก็คือถ้าต่ำเกินไปนะคะก็คือยืนท่าที่3ก็คือท่านอนถ้านอนจะแข็งซ้ายแข็งขวาจะแข็งขวาจะแข็งไหนก็ได้แล้วแต่แต่ตะแคงขวานี่จะทำให้น้ำเข้าไปได้เยอะค่ะ
พราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้ใช้วิธีนี้เพราะว่าห้องน้ำเราไม่เหมาะที่จะนอนเราก็ใช้นั่งส่วนใหญ่เราจะใช้นั่งถ้าไปสวนป่านาบุญหนึ่งก็จะมีเตียงสำหรับให้นอนทำดีท็อกพอน้ำเข้าไปแล้วก็ให้หมุนใช้มือหมุนท้องแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเราสามารถที่จะใช้น้ำปัสสาวะเราได้ข้อดีของการใช้น้ำปัสสาวะในการตรวจล้างลำไส้ก็คือในกรณีที่เรามีฤทธิ์ร้อนหรือฤทธิ์เย็นคือร่างกายเราร้อนหรือเย็นเนี่ยน้ำปัสสาวะเขาจะปรับอุณหภูมิให้เราคือถ้าเราร้อนเราก็ใช้ถ้าเราใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นก็ได้ก็ถูกกันแต่ถ้าในภาวะบางภาวะที่เรามีทั้งร้อนเย็นแล้วเราใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยบางทีเกิดการไม่สบายตัวถ้าน้ำปัสสาวะเนี่ยเป็นน้ำปัสสาวะของเราเขาจะปรับอุณหภูมิให้เราก็คือร้อนเย็นร่างกายน้ำปัสสาวะเขาจะปรับให้เราแล้วก็น้ำปัสสาวะเนี่ยที่จะใช้เนี่ยมีเท่าไหร่สมมติว่าเรามีเท่าไหร่เราก็เอาน้ำเติมเข้าไปถ้าเรามีปัสสาวะเยอะแล้วก็ใส่เยอะแต่ถ้าเรามีปัสสาวะนิดเดียวเราก็เติมน้ำเข้าไปสัดส่วนไม่ต้องกังวลนะคะเอาแบบเท่าที่เรามีค่ะก็ถ้าทำแล้วไม่สบายก็มาดูว่าอะไรที่ทำให้เราไม่สบายคือเราไม่ใช้กาแฟเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศร้อนกาแฟทำให้ตับเสื่อมได้นะคะเพราะว่ามีผู้เข้าค่ายกลับไปทำใช้กาแฟแล้วก็กลับมาปรึกษาอาจารย์ว่าใช้อะไรทำดีท็อกเขาบอกว่าใช้กาแฟมันมีผลทำให้ตับเสื่อมได้นะคะอาจารย์ก็ไม่ให้ใช้นะคะแล้วก็มีข้อห้ามที่การสวนลำไส้ใหญ่ก็คือถ้าผ่าตัดช่วงท้องหรือลำไส้ใหญ่เนี่ยต้องรอให้แผลหายก่อนประมาณอย่างน้อย3เดือนแล้วก็การตั้งครรภ์ถ้าตั้งครรภ์1ถึง3เดือนกับก่อนคลอดประมาณ3เดือนก็คือตั้งท้อง1ถึง3เดือนกับก่อนคลอดก็คือประมาณ6เดือนกว่าก็ไม่ควรดีท็อกซ์อายุที่ทำคือตั้งเด็กๆจนถึงคนอายุมากเลยเคยไปทำให้เด็กก่อนปีหนึ่งก่อน1ขวบคือไม่กี่เดือนค่ะก็ใช้แค่100-200ซีซีไม่ได้ใช้เยอะขนาดเรานะคะใช้น้ำขวดเล็กๆเด็กไข้สูงอะค่ะที่เราพอสตอถ้าใครคุณหมอทันก็เป็นรัดหมอด้วยคนนั้นเด็กคนนั้นไข้40บอกว่าไม่ไปลองใช้วิธีดีท็อกซ์ดูพอดีท็อกซ์แล้วเด็กถ่ายจนแล้วได้ไข้ลดก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลอันนี้เด็กอายุ2เดือนแล้วก็เคยทำให้พ่ออายุ80กว่าทำที่โรงพยาบาลพ่อไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเขาท้องเสียแล้วทำให้อาการทุกอย่างอาการขึ้นมาหมดเลยก็บอกพ่อจะยอมดีท็อกไหมก็ดีท็อกในโรงพยาบาลบนเตียงเลยก็แอบทำเพราะว่าก็ทำในบนเตียงคนไข้เลยค่ะแล้วก็พอทำเสร็จพอถ่ายเสร็จวันรุ่งขึ้นหมอให้กลับบ้านเลยเพราะว่าอาการปกติละเพราะว่าเขาไม่สบายเนื่องจากท้องผูกแล้วก็พิษมันอยู่ทั้งในพอเขาได้ถ่ายเนี่ยก็หายเลยค่ะวิธีการเก็บรักษาก็คือเราล้างสายก่อนวางตัวล็อกค่ะเวลาจะแขวนทำความสะอาดสายค่ะกลางใช้ได้เป็นปีๆนะคะสายไม่ได้ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะถ้าดำจะเอาแบบว่าล้างได้ค่ะก็เอาลวดเสียบสร้างนะคะซื้อให้มันอันนี้มันเม็ดขึ้นก็ซื้อให้ยาวกว่าแล้วก็ได้สำลีไว้ที่ปลายของเหล็กค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในสายทำความสะอาดนะคะแล้วก็ตากไว้ในที่ร่มนะคะไม่ตากแดดนะคะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแล้วถ้าท่านที่เป็นตกขาวนะคะก็ใช้ขวดเดียวกันแต่ว่าใช้สายคนละสายแล้วทีนี้ในมดลูกมันไม่ได้เก็บน้ำเหมือนลำไส้มันจะออกมาเลยนะคะ
บางท่านเป็นตัวขาว10ปีส่วนล่างลำไส้ด้วยปัสสาวะก็หายก็ดีท็อกทางช่องคลอดนะคะก็ทำให้เราร่างกายดีขึ้นก็คือถอนพิษร้อนออกจากร่างกายได้เป็นเม็ดสำคัญที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะพวกเราก็จะดีท็อกเป็นประจำเพราะว่าทำให้เราร่างกายเราเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกก็ขอบคุณนะคะให้โอกาสตรงเพียงนี้มีอะไรสักถามได้นะคะรถด่วนค่ะขอบคุณค่ะมีเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะ